สุดและน้องไลฟ์ทุกวันเลยไม่จริงหรือเปล่า Beautiful doctor thank you hello น้องง่วงมากเลยทุกคนเพราะว่าน้องนอนไม่หลับหัวใจมันกระซับกระซ่ายอ่ะสวัสดีเลยค่ะคุณกองเลนเดียดิฉันเป็นเพื่อนเล่นคุณหรอคะพี่ส้มก็ไม่รอดนะงานนี้พี่ส้มรู้ใช่ไหมคะพี่ส้มก็ไม่รอดนะคะพี่ก๊อฟก็ไม่ได้รอดนะคะไม่มีใครรอดสักคนนะคะงานเนี้ยแม่เบลไหนบอกสิถ้วยทำอะไรวันนี้ถ้วยทำอะไรคะสวัสดีค่ะคุณจิบีเป็นไงคะวันนี้มันวาวุ่นใจเหรอคะสวัสดีค่ะทุกคนแป๊บนึงนะจ้าไปปัดเหงื่อหรอมองนิดหน่อยทำงานอยู่ขอกำลังใจหน่อยสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะมาแล้วมาเอ็งดีกว่าเดี๋ยวแม่บอยพี่ปุ้นกำลังมาหานะคะเดี๋ยวจะคุยกับแม่บอยกับพี่ปุ้นแบบปรึกษาหน่อยเรื่องประกวดว่าแบบเราก็ต้องลองดูว่าเราแบบใครมีประสบการณ์อะไรบ้างรู้อะไรบ้างอะไรอย่างนี้จะได้วางแผนกันนะคะแล้วก็วันนี้จริงวันนี้ต้องขอบคุณยายหลินด้วยยายหลินช่วยแบบคุยกับพี่ปอนให้แล้วนะคะหนูก็เลยได้โทรคุยกับพี่ปอนแล้วเดี๋ยวพี่ปอนก็จะเข้ามาช่วยดูแลแบบให้คำปรึกษาดูแลเรื่องเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะจะได้ให้แบบทุกคนจะได้วางใจว่าแบบโอเคอยู่ในแบบ good hands นะคะทุกคนจะได้สบายใจว่าครั้งนี้เราเต็มที่ฟังก็บอกเข้าใจแบบก็อยากให้แบบออกมาสวยเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบช่วยกันแบบคนละไม้คนละมือเนาะตอนนี้ก็คุยกับพี่ปอนก็แนะนำหลายอย่างเลยค่ะว่าแบบโอเคมันต้องเตรียมตัวยังไงอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ปอนก็จะเหมือนมีความรู้เรื่องเวทีที่เราจะไปเยอะพอสมควรใช่ไหมพี่ปอนก็จะแชร์ให้ฟังเยอะมากๆเลยนะคะก็โอเคจะได้แบบจับจุดถูกว่าเราจะเริ่มจากทางไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สู้กันทุกคนเราสู้กันไปได้คุยกับหลินบ้างไหมคุยค่ะวันนี้ก็คุยอยู่คุยแบบอาจจะไม่ได้คุยเยอะมากเพราะว่าแบบเพื่อนก็ยังแบบเก็บตัวทำกิจกรรมอะไรอย่างนี้เนาะแต่เดี๋ยวเพื่อนกลับมากรุงเทพเดี๋ยวหนูก็น่าจะได้เจอแล้วค่ะอย่างน้อยวันงานเปิดตึกอะได้เจอแน่เดี๋ยวจะไปส่งกำลังใจให้เพื่อนนะทุกคนฝากมาได้เดี๋ยวหนูไปส่งให้กำลังใจวันนี้น้องสวยจังก็ฟิลเตอร์อีกอะค่ะก็ฟิลเตอร์อะค่ะหรือว่ามันแบบมันออร่านางงามออกอ่ะ
เรามันก็นางงามซะด้วยสิวันนี้ก็หนูก็ไปลองชุดที่จะใส่งานลาดบุรีมานะคะไปแบบฟิตติ้งมาชุดลาดบุรีเป็นหวัดหรอไม่ได้เป็นหวัดค่ะไม่อยากคุยด้วยหรอจิมมี่ใส่ขึ้นทุกวันจริงหรือเปล่าร้องแค่หรอไม่ได้ร้องลองถามว่าโมโหหรอดูดิเพิ่งตื่นหมายถึงหนูหรอหรือหมายถึงหรือหมายถึงตัวเองวันนี้ก็จะแบบวิ่งตั้งแต่เช้าเลยค่ะหนูเพราะว่าเราก็ฟิตติ้งชุดอะไรกันเนาะที่จะไม่ใช่ชุดที่จะประกวดนะชุดสิ้นเดือนนี้ที่จะไปงานนะคะก็จะได้แบบให้น้องอีฟเป็นคนทำเหมือนเดิมชุดเนาะก็ให้น้องอีฟเอาไปแบบแก้ว่าตรงไหนปรับแก้อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็หวังว่าจะเป็นลุคที่ถูกใจทุกคนนะมันก็จะมันไม่ได้เป็นฟิลนางงามนะทุกคนงานสิ้นเดือนเนาะเพราะว่าหนูไปร้องเพลงเนาะมันก็จะมีความเป็นแบบสายนักร้องอะไรแบบนี้เมื่อวานน้องน่ากลัวน้องน่ากลัวตลอดอะจริงๆแล้วคือจริงๆไม่ได้อยากดุกลางด้อมนะคะแต่ว่าทักหลังไมค์ไปแล้วแอดมินไม่ตอบนะคะในเมื่อไม่ตอบหนูก็เล่นกลางด้อมไปเลยจบนั่งอ่านไปน้ำตาซึมไปเลยกลัวจริงเหรอ How is your day? Is it always looking beautiful? Oh, thank you. Pretty good today. Quite like I have so many things to do. So I have to do like the fitting for the outfit for this month events. Two events that are common events in Ratchaburi.So I have to try on the dress and yeah, if there is some problem, so we fix it. ช่วยพับโปรเจกต์ได้นะคะลองเก็บตังค์ดูน้องสัญญาไหมว่าจะไม่บ่นถ้วยขึ้นอยู่กับว่าทำอะไรนะคะเมื่อคืนทุกคนเขานอนไวมากเงียบเลยดอมแต่ทุกคนอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าแบบน้องอาจจะค่อนข้างจริงจังนิดนึงอาจจะเห็นแต่มุมที่แบบเล่นๆไหมแต่เวลาโกรธทุกคนจริงน้องไม่ตอบทั้งพี่พึ่งพี่จิ๊บพี่จูนอะเลยตั้งแต่เมื่อวานจนแบบไปบ่ายมั้งวันเนี้ยถึงแบบตอบเขาพี่พึ่งยังโดนทุกคนก็ไม่ต้องคิดมากหรอกค่ะงานนี้พี่พึ่งก็ไม่รอดค่ะเธอลองใจเย็นๆมาจากไหนเข้ามาค่ะว่ายังไงคะอยากจะให้กำลังใจแอดมินพี่715กำลังอินไปงานมันเปิดตึกหรือเปล่าไปงานมันเปิดตึกหรือเปล่าคะจะได้เจอกันไหมเนี่ย Wish you all the best in life take care always and be healthy you too Sherry ทำบุญมาขอให้หนูประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจค่ะเพื่อนค่ะสาธุนะคะมานานหรือยังแป๊บเดียวค่ะพี่วุ้มมัวแต่แบบเป็นมีความรักไงก็เลยจะไม่ค่อยรู้หรอกว่าน้องมาหรือน้องไปไหนหรือทำอะไรอย่างเงี้ยถวยน่าจะตามแอดไปในไหนอ้าวซ้ำรอยเหรอคะเตรียมตัวไปประกวดหรือยังก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มเตรียมเรื่อยๆแล้วค่ะเดี๋ยวจริงๆมีปรึกษาพี่ปอนเรื่องแบบไปเรียนอะไรเพิ่มอยู่อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวพี่ปอนก็จะแบบช่วยแนะนำให้
ว่าที่ไหนจะเหมาะกับเราอะไรเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูยังอยากแบบเรียนเพิ่มอีกหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเพราะว่าเรายังอาจจะขาดความเป็นควีนไปในหลายๆด้านอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปลงเรียนเพิ่มแล้วก็ไว้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูเรื่อยๆละกันเวลาแบบไปเรียนหรือไปซ้อมอะไรอะไรเงี้ยไว้เดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอลงให้ดูนะคะจะได้แบบช่วยกันดูว่าเอออยากให้ปรับอะไรอีกยังไงอะไรเงี้ยจะได้แบบวันที่ไปเราจะได้พร้อมที่สุดเนาะดีไหมคะทุกคนก็ช่วยกันดูคนละไม้คนละมือคนละคอมเมนต์สองคอมเมนต์ว่าไปกลัวด้านไหนในตัวเองบ้างจริงๆหนูว่ามันก็ต้องเสริมทุกด้านล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบภาษาการเดินแต่งหน้าทำผมการแต่งตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันแบบเราก็จะต้องปรับแหละต้องปรับจากความเป็นตัวเราไปให้มันดูมีความเป็นนางงามมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะถึงยังไงมันก็คือการแข่งขันเนาะเราก็จะปรับให้เข้ากับตัวบริบทของเวทีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มาโฮมสเตย์อีกจังโฮมสเตย์ที่ไหนคะขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะบ้านภูมุกดาหารระหว่างที่แกงบังและทวยกำลังโยนความผิดทั้งหมดให้แม่เบลนะคะ แล้วก็มองมอยไปเรื่อยไปปรากฏวันไหนออกเดินทางจากไทยนะคะออกไทยวันที่29พฤศจิกาค่ะแล้วก็ไฟนอลเนี่ยจะเป็นวันที่13ธันวานะคะแล้วหนูก็กลับมาประมาณ15ธันวาอันนี้คือแพลนตามเดิมของกองเขานะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราแบบได้รางวัลอะไรเงี้ยค่ะก็จะอยู่นานกว่านั้นประมาณนั้นค่ะขอให้ได้อยู่นั่นกว่านั้นHope one day you can visit here in Philippines. Oh, I want to. ดูเหมือนจะง่วงใช่ค่ะง่วงนิดนึงวันนี้มันแบบวันนี้จริงหนูอัดกิจกรรมแน่นมาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่ายังหลับไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวรอคุยกับแม่บอยกับพี่ปุ้นก่อนกำลังมาสองคนนั้นทุกคนรู้ป่าวว่าจริงๆวันนี้แก๊งแอดมินหนูเขาน่าจะวาวุ่นหัวใจกันพอสมควรเพราะหนูไม่อยากคุยกับใครเลย หนูไม่อยากคุยกับใครเลยสักคนมานานหรือยังแป๊บเดียวค่ะเพิ่งมาเดี๋ยววันที่19เราก็จะได้เจอกันเนาะงานวันเกิดหนูมีเวลาเตรียมตัวกี่วันประมาณเดือนครึ่งค่ะเดือนครึ่งประมาณเดือนครึ่งก่อนที่จะบินไปพูดซะว่าเดือนนึงดีกว่าแค่เดือนเดียวพอคุณกับคุณกวางมาเราพูดคำว่าเค้กให้ฟังหน่อยตอนแรกจะตอบเขาว่าค่ะด้วยแต่กลัวจะทำร้ายจิตใจเขามากเกินไปถ้าแบบเราไม่ตอบมาทั้งคืนแล้วจนวันนี้หายไปครึ่งวันแล้วแล้วถ้าตอบไปแค่คำเดียวว่าค่ะอย่างเงี้ยก็กลัวว่าคุณจูนเขาจะใจวายไปซะก่อนไงกลัวว่าคุณจูนเขาจะความดันขึ้นก็เลยตอบไปกลางๆโอเคเงี้ยตอบด้วยฟีลลิ่งว่าโอเคประมาณนั้นค่ะตอนแรกพิมพ์ค่ะแต่สงสารเขาก็เลยเปลี่ยนพิมพ์ค่ะโอ้ยเราก็อยากจะดูไลฟ์แต่ก็เปิดเสียงพี่จะบอกก็ไม่ต่างนะค่ะไอ้อันนี้คือพี่เราพี่กวางก็คือมาขอเข้ามาค่ะ
คือวันเนี้ยหนูเอาจริงๆว่าที่หนูนั่งไลฟ์ตอนนี้เลยนะคะหนูขอสารภาพเลยว่าหนูง่วงมากแล้วหนูไม่สามารถนอนได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวแม่บอยกับพี่ปุ้นกำลังมาแล้วหนูก็เลยแบบพยายามทำตัวให้ตื่นอยู่ตลอดเวลานะคะทุกคนก็อยู่คุยกันเพื่อนหนูสักนิด อ๋อแล้วก็ถ้าทุกคนมีอะไรที่แบบอยากเสนอแนะเรื่องประกวดอะไรเงี้ยพิมพ์มานะเพื่อนหนูจะได้แบบคุยกับแม่บอยกับพี่ปุ้นด้วยว่าแบบเราเตรียมอะไรเพิ่มเติมได้บ้างไหมอะไรเงี้ยค่ะน้องบ่นไปยิ้มไปได้ไหมจะได้ไม่น่ากลัวแล้วแต่เรื่องค่ะ You have a very charming smile. Thank you, Sherry. That's why you have to come here and see me in person. มีอะไรทานบ้างคะมันเปิดตึกเอาไปทำอะไรบ้างน้องก็ไปแสดงความยินดีนี่แหละค่ะไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรโอ้ซื้อขนมมาเยอะด้วยมีอะไรบ้างอย่างอุ๊ยอันนั้นถูกต้องกินแล้วค่ะวันนี้หนูทานข้าวเรียบร้อยละเดี๋ยวจะรอทานข้าวเย็นพร้อมแม่บอยพี่ปุ้นวันนี้เป็นวันที่กิจกรรมรับ 8,900 ให้หนึ่งชิ้นรู้แล้วว่าทำไมวันนั้นพี่ไข่มาอย่างไวหนูโกรธแล้วน่ากลัวแต่นะมาให้ก็วันให้วันหนึ่งวันไม่กล้าถือเขาอีกเหรอเอาไปกินข้าวเพื่อนแล้วหนูเพื่อนที่ไหนคะThank you for being our inspiration. Thank you for being a loving person to your fans. Oh, you guys are my family as well. You know, เป็นคนจังหวัดไหนจริงๆเกิดที่พัทยาชลบุรีค่ะแล้วก็โตที่ระยองนั่นอยู่ระยองค่ะพอละน่ากลัวมากถ้าเจอผีน้องบวยไม่กลัวนะบอกเลยที่ข้าวโพดน่ากลัวกว่าขอบคุณของขวัญด้วยนะคะมันน่ากลัวหรอมั่วหนูก็ไม่ได้ดุขนาดนั้นวะน่ารักนะคะพวกคุณใส่น้ำเสียงลงไปให้ดิฉันเองหรือเปล่าจริงดิฉันอาจจะพูดน้ำเสียงว่าแบบทำทำไมนะอย่างนี้ก็ได้ก็ไม่แน่คนหลังไว้แต่ดิมอาจจะพูดด้วยน้ำเสียงนั้นก็ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้น้ำเสียงนั้นในความจริงก็ยอมรับว่าโมโหก็คือจริงๆอ่ะพอหนูเห็นเขาโพสอ่ะหนูอ่ะทักไปในแอคบ้านแล้วรอบหนึ่งนะคะก็ไม่มีใครตอบนะแล้วก็พิมพ์ไปหาเขาแล้วด้วยก็ไม่มีใครตอบหนูก็เลยเข้าด้อมเลยเช่งกลางด้อมเพราะว่าเห็นว่าอ๋อไปแชร์ในด้อมได้นี่ไม่ตอบฉันหนูไม่เอาเลยตรงนั้นเลยดีไม่แท็กเรียงตัวคนก็นั่งกันอยู่แล้วผมกูแชร์นี่กูแชร์นี่น้องแม่นิ่งมันน่ากลัวถึงบอกไงว่าเคยเตือนแล้วไงว่าอย่ามาอยากเป็นคนไข้ของน้องนะน้องไม่ได้ใจดีเวลาน้องทำงานจริงๆแล้วอ่ะน้องคิดว่าน้องขอเตือนไว้นะคะว่าอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอะไรเงี้ยค่ะอย่ามาเจอน้องดีใจด้วยนะคะได้ส่งออกแล้วขอบคุณนะคะฝากเชียร์หนูด้วยนะคอยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปได้ตายค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะหมอสวัสดีค่ะฮัลโหลอเล็กซ์ก็เอาแบบนี้แล้วกันนะคะทุกคนถ้า
ทุกคนนะคะรู้สึกสงสารแอดมินสวัสดีค่ะพี่ตาอามถ้าทุกคนรู้สึกสงสารแอดมินนะคะเอาอย่างนี้หนูจะให้อภัยเขาก็ต่อเมื่อหนูเห็นว่าสิ่งที่เขาทำลงไปมันคุ้มค่าจริงๆหนูอยากจะรู้นะก็ทำโปรเจกต์ตั้งแต่วันที่14ถึง20จะมีคนเนี่ยไปดูจริงๆสักกี่คนเอาแค่คนในบ้านเราเนี่ยมีใครไปดูบ้างนะคะพี่มาคือเสียงอย่างนี้หนูจะเช็คเลยวันนี้วันที่14นะโอ้โหเอนเกจดีมากแอดมินคนไปดูตั้ง1คนหยุดดิพี่พีไปดูมาตั้ง1คนผ่านไปผ่านมาเขาก็เห็นไปล่ะวันนี้ต้องไปดูไหมคะเดี๋ยวหนูจะดูนะหนูจะดูนะว่ามันคุ้มขนาดไหนไม่เดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวพาน้องไม่อยากออกไปไหนไม่ค่ะพี่ปุ้นไม่ค่ะจะทานข้าวตรงนี้ละใกล้ๆหนูใส่เสื้อตัวนี้หนูแล้วหวังอุ้ยสาววายเหมือนกันเหรอเราเป็นสาววายเหมือนกันเหรอเนี่ยพี่เขาพ่อหนูเดินบอกเลิกไม่เป็นไรหนูโชคดีละที่เสียคนที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตเราเขาไม่คู่ควรกับเราค่ะดีครับสวัสดีค่ะไทมิ่งมันถูกต้องเพราะประกาศรถทัวร์พอดีค่ะคุ้มแน่นอนพวกคุณก็เพิ่งทราบพวกคุณวางแผนนี้ไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วการรถทัวร์มันแค่เป็นสิ่งที่มาช่วยให้พวกคุณเอามาใช้เป็นข้ออ้างกับดิฉันเฉยๆค่ะคุณแอดมินอย่ามาฉวยโอกาสหยิบน้ำมาสิคะได้ค่ะเอาอะไรอีกไหมคะนั่งเฉยๆนะHow was your day today? It's good. Yes, it's good. How's your day? หอก็ต้องคันเข่าแล้วนะทีนี้น้องอยู่บนบิลบอร์ดน้องสวยมากนะคะไปดูแล้วเหรอคะที่พูดเนี่ยน้องเห็นมีแต่พี่พีไปดูมาคนเดียวเขารักหนูแค่นั้นแหละลูกมันไม่ต้องคุ้มก็ได้หนูเสียได้เงินค่ะหนูบอกให้ทุกคนประหยัดเงินนะคะอย่าใช้ฟุ่มเฟือยหนูบอกว่าให้เก็บไว้บ้างนี่มันก็จะสิ้นปีแล้วหนูถามจริงมีเงินเก็บกันหรือเปล่าปีนี้หมดไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่าลูกแม่แพ้เป็นปีที่แล้วก็ไม่มีลูกแม่แพ้บ่ได้ปีนี้ไม่มีก็ไม่แปลกหมดทุกปีอ่ะโหดหูมาก You're on early today yesคืนนี้หนูจะมาเร็วแล้วหนูก็จะลงประมาณสักเนี่ยทุ่มหนึ่งอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็หนูไปทานข้าวแต่หนูจะไม่ได้มาไลฟ์แล้วแหละเพราะเดี๋ยวหนูทานข้าวเสร็จหนูไปนวดต่อหนูปวดไปหมดแล้วมีแพลนจะมาประกวดไทยแลนด์อีกไหมยังค่ะยังไม่ได้คิดเลยจริงๆคิดว่าถ้าปีเนี้ยไม่ได้ลงก็ไม่ได้ลงแล้วค่ะเพราะว่าอายุมันจะเกินละมานานหรือยังแป๊บเดียวค่ะประมาณ20นาทีได้ Have been in there yet? No, not yet พี่กองเขาดูเลิกลากดีอ่ะหนูชอบฟีลลิ่งนี้จังพี่กอบก็ดูแบบสงบเสงี่ยมเรียบร้อยอ่ะแล้วเขานั่งดูไลฟ์หนูแบบสงบเสงี่ยมจริงๆอ่ะนั่งดูแบบโอเคฉันจะอยู่แบบโทรศัพท์ไม่กล้าแม้กระทั่งเงยหน้าขึ้นมองหนูที่นั่งตรงนี้ชอบชอบโอ้โหบีบีหนักเลยนะเราเก็บเงินไว้ในความทรงจำWhy not yet? Oh, I'm still waiting for my makeup artist and hairstylist to come because we had to like plan things together tonight, so we decided to like you know have a meeting here.
เอาช่างหน้าช่างผมไปด้วยได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ต้องทำเองแต่ว่าก็เดี๋ยวจะแบบปรึกษาวังลุกอะไรอย่างเงี้ยกันนะคะคือก็ต้องยอมรับว่าคือที่ผ่านมาหนูอะไม่รู้แหละว่าแบบมันจะต้องวางอะไรแบบเนี้ยขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนที่ผ่านมาเราก็เป็นแบบวันต่อวันวันนี้ตื่นมานึกจะทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนเนี้ยอะพอได้คุยก็เลยรู้แล้วอ๋อจริงๆแล้วเราควรจะแบบอาจจะฝึกทำไปก่อนเลยสักแบบ3-4-5ทรงอะไรเงี้ยหรือ2-3ทรงที่มันแบบทำได้แล้วเหมาะกับหน้าเราเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ฝึกไปเลยแล้วก็ใช้ทำแบบวนเอาอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวก็จะเดี๋ยววันนี้ก็จะแบบคุยกันกับแม่บอยพี่ปุ้นแหละว่าให้ช่วยกันเลือกหน่อยว่าทรงไหนที่เคยทำกันแล้วแล้วมันแบบเวิร์กกับหนูอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ไปฝึกทำกันนะคะจะได้วางลุกไว้ให้เสร็จในแต่ละวันเงี้ยหน้าก็เหมือนกันอาจจะแบบไม่ได้แต่งได้หลากหลายมากนักอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นแบบเดิมๆที่แต่งอยู่แล้วนี่แหละแต่ว่าก็แต่งเข้มขึ้นแค่นั้นเองประมาณนั้นค่ะหลังจากวันนี้ไปก็น่าจะต้องแบบเรียนวันเลยแหละไว้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรียนทำผมทรงไหนมาหรือว่าอะไรเงี้ยก็มาโชว์ทุกคนเนาะแล้วก็ช่วยกันดูทุกวันว่าตรงไหนต้องแก้อะไรยังไงดีไหมเหมือนเรียนพร้อมกันขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะแต่ว่าจะบอกว่าวันนี้พอคุยกับพี่ปองน่ะก็เลยแบบเหมือนหลายแบบได้ดูหลายอย่างเลยอะแล้วก็คือจริงๆที่ผ่านมาหนูก็ไม่เคยรู้ด้วยว่าแบบหนูควรจะใส่เสื้อผ้าสีอะไรหรือใส่แบบไหนหรือว่าใส่แบรนด์อะไรอะไรเงี้ยค่ะวันนี้พี่บอลก็แนะนำเยอะมากทุกคนก็อย่าลืมผ่านไปขอบคุณพี่ปอนด้วยนะมิงกาลาบาใช่ได้คำแนะนำดีๆเยอะเลยใช่ค่ะพี่ปอนภูเก็ตอ๋อขอบคุณยายหลินด้วยอย่าลืมแวะไปขอบคุณยายหลินด้วยหัวเราะอะไรกันนะคะเราคนเสียมาแล้วสวัสดีค่ะหัวเราะอะไรกันคะไม่มีอะไรอยากรู้ด้วยอยากใส่ใจมีอะไรตลกเหรอคะไม่มีสวัสดีค่ะตลกพี่จิ๊บเฉยโอ้ยฮันฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่แอนหน้าหมอจะเอาเรื่องมาก เป็นคนคิดบวกค่ะบวกอย่างเดียวเลย วันนี้พี่กองอยู่ด้วยไหมอยู่ค่ะชอบตอนหมอดูน่ารักอุ้ย แต่ว่าคนรอบตัวหนูไม่ค่อยชอบเลยWhy are you extra cute today? Maybe because I miss you. มีคำถามเกี่ยวกับ MTI ถามได้ไหมลองถามก่อนก็ได้ค่ะถ้าทราบอะจะเล่าให้ฟังได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็อาจจะตอบไม่ได้เหมือนกันพี่เบนบอกว่าสวัสดีค่ะพี่กวางสวัสดีค่ะอุ้ยมีการตอบกลับด้วยแท็กตอบกลับด้วยคิดอะไรปะเนี่ยคิดอะไรปะเนี่ยเราอุ้ยขนลุกเราสู้เขาไม่ได้ดิวันเนี้ยเราสู้เขาไม่ได้ด้วยสู้อะไรก็ไม่ได้ยอมอย่างเดียวจะลองไหมล่ะจะลองไหมล่ะหลบก่อนวันเนี้ยเขาหลบเงียบๆไปส่วนเรื่องห้องเสื้อเดี๋ยวอันเนี้ยก็ทางกองเราเนี่ยแหละกองมิสแกรนด์ไทยแลนด์เราเนี่ยแหละค่ะก็จะช่วยประสานทีนี้เราก็จะต้องแบบมานั่งเลือกกันว่าแบบห้องเสื้อไหนที่เหมาะกับหนูด้วยแล้วก็เวทีด้วยอะไรเงี้ยค่ะคืออย่างต้องยอมรับว่าด้วยรูปร่างเราที่
ตัวเล็กก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับเสื้อผ้าแบบซะทุกแบบหรอกอะไรเงี้ยค่ะเหมือนอย่างที่ถ้าทุกคนเคยจำได้ที่ชุดที่หนูใส่แล้วแบบโดนว่าเยอะๆสีดำที่ใส่กางเกงขาสั้นนะเอออันนั้นอาจจะไม่ได้เหมาะกับหุ่นหนูอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยกันเลือกทุกคนก็จะค่อยๆช่วยกันเลือกแหละว่าโอเคทรงไหนคัตติ้งแบบไหนที่เหมาะกับไซส์เราไซส์มินิของเราอะไรเงี้ยนะคะรอบประกวดที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพอย่างรอบชุดประจำชาติกองจะจัดที่ไหนเปิดจำหน่ายบัตรเมื่อไหร่ทุกรอบเลยค่ะจะแข่งที่ MGI นะคะ MGI Hall นะคะอยู่ที่ Bravo Bangkok แถวๆ RCA ใช่ไหมหนูพูดถูกแล้วนะคะจัดที่นี่หมดเลยนะคะไปจนพรีลิมไฟนอลก็จัดที่นี่นะคะบัตรขายแล้วสามารถทักไปที่เพจ Miss Grand Thailand ได้เลยนะคะใช่ไหมขายแล้วเห็นเปิดขายแล้วมีราคาบัตรแล้วด้วยนะคะทักไปถามที่เพจได้เลยค่ะอินบ็อกซ์เข้าไปได้เลยเปิดขายแล้วนะคะคิดว่าเปิดขายแล้วเพราะว่ามีราคาเปิดอะไรเงี้ยเรียบร้อยแล้วมาเลยอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมมาดูหนูก็ไปดูเหมือนกันนะหนูกำลังคิดว่าหนูไปดูรอบไหนบ้างดีจริงอยากดูทุกรอบเลยอะแต่ว่า แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะไปได้ทุกรอบไหมเดี๋ยวเช็คก่อนแต่ไฟนอลไปแน่นี่ไงคุณวิวคะนี่แอดไปเลยนะคะแอดมิสแกรนด์นะคะในแอปเขียวซื้อได้เลยสวัสดีค่ะเฟรชชี่675คือตอนนี้หนูทำหน้าที่เป็นPR ไปด้วยขายบัตรด้วยสำหรับใครที่อยากจะไปดูนะคะ MGI นะคะการแข่ง Miss Grand International นะคะประกวดที่กรุงเทพนี่แหละจัดแข่งที่ Miss ที่ Bravo นะคะ MGI Hall นะคะก็แอดได้เลยนะคะแอด Miss Grand นะคะแล้วก็ซื้อได้เลยบัตรมีจริงๆบัตรเขาเหมือนเป็นแบบราคาแบบซื้อ1ครั้งแล้วดูทุกรอบมีมั้ยมีแพ็คเกจนี้ด้วยใช่มั้ยใช่มีแพ็กเกจนี้ด้วยถ้าใครที่แบบอยากดูทุกรอบเลยอะไรเงี้ยซื้ออันนี้เลยก็คุ้มไม่น้องจะบอกว่าเวลาน้องไปงานแต่ละครั้งอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบน้องคิดว่าตัวเองแบบอย่างแบบงาน MGI ที่มาแถลงข่าววันก่อนใช่ไหมคะที่ไปก็คือแบบเราไปเพราะว่าอยากไปให้กำลังใจจริงๆก็ไปอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้คิดว่าแบบเพื่อที่จะแพลน for road to หรืออะไรเงี้ยไม่ได้คิดเลยแบบนั้นเลยอยากไปก็ไปเลยอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอะไรมากเลยหนูเป็นคนง่ายง่ายจริงก็ถ้าหนูแบบปิ้งแบบขึ้นมาว่าอุ๊ยอยากไปเชียร์อ่ะไปเลยแต่งตัวออกจากบ้านก็คือก่อนนั้นเนี่ยมันไปง่ายเพราะว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสมากว่าเราจะต้องแต่งหน้าแต่งตัวอะไรขนาดนั้นแต่ตอนเนี้ยพอเราเป็นมิสทัวริซึมแล้วอ่ะ หน้าไม่แต่งก็จะเริ่มเป็นปัญหาแล้วก็จะคิดหนักนิดนึงว่าเอ๊ะไปดีป่ะเนี่ยซื้อได้แล้วใช่มั้ยโอเคใช่นั่นแหละค่ะปัญหาคือต่อไปเนี้ยต้องสวยทุกหน้าคือสำหรับหนูนะที่ผ่านมามันไม่ใช่ว่าเราแบบไม่แต่งตัวขนาดนั้นแต่ว่าหนูก็ดูเอาตามแบบความเหมาะสมของงานด้วยอย่างงานที่แล้วที่เป็นแบบเป็นงานแถลงข่าวดูเป็นงานใหญ่อะไรเงี้ยหนูว่าหนูก็แบบก็แต่งตัวขึ้นมาระดับหนึ่งทุกคนก็จะรู้สึกว้าวนิดนึงหนูเท่าที่เห็นนะหลายๆคนค่อนข้างประทับใจว่าหนูแต่งตัวออกจากบ้านอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้สวยมากแต่ว่าก็ที่สุดเท่าที่ทำได้ละนะคะหนูก็พยายามแบบเลือกให้มันเหมาะนั่นแหละว่าแบบโอเคตามกาลเทศะของงานเนาะแต่ตอนที่ไปคอนเสิร์ตก็แต่งตัวแบบไปดูคอนเสิร์ตอาจจะไม่ได้แต่งหน้าเยอะอะไรเงี้ยก็จะเป็นฟิลนั้นทำดีๆเราเป็นนางงาม Will you be lifelong? Not really. Maybe like 20 minutes more and then I'll leaveพี่หมอใส่มากวันแถลงข่าวขอบคุณค่ะไม่ค่อยได้ใส่เนาะเดรสขาวไม่ค่อยได้ใส่แต่
แต่จริงๆอ่ะอยากใส่ตลอดแหละแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรทุกคนคือแทบจะทุกครั้งที่มีงานอะไรที่เราจะได้แต่งตัวออกงานนะคะหนูมักจะมีประจำเดือนเสมอสังเกตปะเป็นทุกรอบแล้วถ้าเวลาเรารู้สึกว่าเราอยากใส่สีขาวอ่ะมันก็จะไม่กล้าใส่เพราะว่ากลัวเลอะแล้วงานเนี้ยก็เลยเป็นโอกาสที่ดีที่แบบ คืองานเขามันค่อนข้างกระทันหันถูกไหมคะหนูก็แบบไม่ได้เตรียมตัวเรื่องหน้าหรืออะไรเงี้ยแล้วหนูก็คิดว่าเอ้ยสีขาวเป็นสีนึงที่หนูอยากใส่มาตลอดนี่แหละแล้วประจำเดือนไม่ที่มาช่วงนั้นไงรีบเลย รีบหยิบสีขาวมาใส่ก่อนเลยไม่ทันไม่ได้บอกล่วงหน้าประจำเดือนเตรียมตัวไม่ทันก็เลยแบบโอเคได้ใส่สีขาวสักทีทุกคนไม่ใช่ว่าหนูไม่ชอบสีขาวนะหนูว่าอยากใส่สีขาวแต่มันแบบอันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้เล่าเอามีมเลยแล้วมันเป็นแบบนั้นทุกครั้งเลยนะคะแต่งให้สวยทุกงานให้ใหม่ได้หลังจากนี้จะพยายามค่ะแล้วมันชอบเป็นแบบนี้หนูไม่รู้ทำไมอ่ะแบบทุกครั้งเลยอ่ะคือก่อนหน้านั้นก็จะไม่ได้มีวี่แววอะไรเลยนะแล้วพอแบบอ่ะใกล้ๆถึงวันนั้นอ่ะมาอีกละเดี๋ยวก็ปวดท้องหรือก็อะไรรอบสำคัญงานสำคัญตลอดใช่ค่ะคนจีบีแต่ยังดึงหน้าใส่อยู่เหมาะมากสีขาวนะแอบดูตั้งแต่มีขอบคุณนะคะแต่ว่าเราเจอกันที่งานหรอจอยแต่ว่าไปเก็บตัวอาจจะได้เห็นสีขาวบ้างแหละเพราะว่ามันคงไม่ได้โดนช่วงเป็นประจำเดือนทั้งวันทั้งงานมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วมันต้องมีอยู่ละสีขาวนั่งอยู่ตรงข้ามเลยเหรอ live tomorrow พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่15 tomorrow is a maybe but on 16 of for sure because 16 is my birthday จะ30แล้วอ่ะเขินนะ Why I see your face is like 5 years old. Oh, thank you. แนะนำตัว Miss Tourism Thailand เนี่ยกำลังคิดว่าจริงๆแล้วเขาแบบสามารถแนะนำตัวแบบแปลกๆได้ป่ะไม่ได้ป่ะน่าจะแบบใช่น่าจะเป็นแบบก็คือนักถ่ายอินเตอร์ซาวด์ Miss Tourism Thailand ประมาณนี้เนาะคู่เพราะว่าเท่าที่ทำกันบ้านมาแบบเวทีเขาจะค่อนข้างแบบหวานๆเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะแบบถูกจริตนิดนึงเราก็ใช่เราก็ถ้าเราเอามีมเรากลัวจะไม่ได้มงค่ะพอดีไปเอามง ยังอยากได้มงอยู่อ่ะทุกคนหนูไม่มีมงของตัวเองทุกคนเข้าใจว่าหนูมีมงมุกดาหารใช่อันนั้นพี่เก่งยกให้เลยด้วยนะคะก็ยังตั้งอยู่ตรงนี้แต่หนูก็อยากมีมงแบบมงใหญ่ทุกคนเข้าใจไหมอยากได้มงอ่ะมีมาเอาไว้ทำทีหลังได้ไหมขอมงก่อนI will try to catch your live on 16 Yes you have to Yuhan It's my birthday How could you miss that แอบน่ารักต้องแอบหลักด้วยก็ได้แอบก็ยังดี Beautiful talented singing queen Miss Tourism Love Con Oh thank you Hello ต้องได้มงใหญ่กลับมาแน่นอนเชื่อมันเพราะว่าแบบบนกันฉ่ำขนาดนั้น เนี่ยพูดถึงเรื่องแบบมงใช่ไหมที่ซินนี่หนูก็คิดว่ามันน่าจะยากมากเลยอ่ะเพราะมันแบบมันมงต่อกันมา2ปีแล้วเนาะแต่ว่าหนูอยากได้จริงๆอ่ะหนูจะพยายามมากๆเลยค่ะหนูอยากได้มงใหญ่อ่ะพี่เลนหนูทราบว่าเขามีแบบมี5มงมีแบบหลายตำแหน่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่หนูอยากได้มงใหญ่ You're absolutely gorgeous thank you น้องเกิดวันอะไรวันอาทิตย์ค่ะไปประกวดวันไหนคะหนูไปเก็บตัวตั้งแต่วันที่29พฤศจิกาเลยค่ะแล้วก็จะไฟนอลวันที่13ธันวาค่ะอย่าลืมดูนะอย่าลืมเชียร์หนูด้วยนะคะ
ันถ้าเขาแก่เรายังเนาะสู้ค่ะสู้เต็มที่เลยทุกคนขอบคุณกำลังใจจากทุกคนด้วยนะคะสองสัปดาห์ใช่ค่ะอันสอดอกไม้เหรอคลายเครียดมันตึงเครียดเหรอคะแต่ว่าเชื่อว่าเป็นสองสัปดาห์ที่ต้องแบบสนุกแน่ๆเลยบายบายยูฮัน miss you see you on the 16thส่งกำลังใจผ่านนะจ๊ะขอบคุณค่ะรอเชียร์นะรอเชียร์ด้วยนะเก็บตัวนั้นอยู่นี่ไม่นานนะหนูว่า2อาทิตย์เองแต่ว่าแบบเราแบบจอยๆแล้วกันคืออันนี้จะเป็นครั้งแรกที่หนูได้ไปมาเลเซียด้วยนะคะแอบตื่นเต้นเพราะไม่เคยไปเที่ยวเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบคือไปเก็บตัวมิสทัวริซึมเขาก็จะพาไปเที่ยวที่นู่นที่นี่หลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนภาพแบบสถานที่ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะถือว่าเราไปเที่ยวด้วยกันนะเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวด้วยฝึกภาษามาเลยด้วยไหมตอนเนี้ยแค่2ภาษาเริ่มตีกันในหัวละ 2-3 ภาษาตอนเนี้ย แต่คำง่ายๆอะไรเงี้ยจะพยายามจำไปค่ะอย่าลืมคุยเล่นกับเพื่อนๆได้เลยค่ะได้เลยเพื่อนๆได้เลยค่ะได้เลยอยากไปเชียร์อยู่สตูสตูดิโอเนาะอยู่สตูลติดกับมาเลเซียเลยไปนะต้องไปนะคะพี่ซินนี่อะทุกคนเดี๋ยวหนูไปละเดี๋ยวจะไปคุยกับพี่ปุ้นนะคะเรื่องแบบลูกเลิกอันนี้มาแล้วใช่ไหมโอเคโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปคุยกับพี่ปุ้นเรื่องลุกเรื่องอะไรอย่างงี้คือคืนนี้หนูน่าจะแบบดึกเลยอ่ะ5 ทุ่มอะไรเงี้ยกว่าจะนวดเสร็จอะไรเงี้ยนะคะ เน้นเรื่องเวลานวด ก็เลยน่าจะไม่ได้มาไลฟ์อัปเดตนะตอนกลางคืนเพราะว่าพรุ่งนี้ที่บ้านเราก็ทำงานกันแล้วเนาะพรุ่งนี้เช้าก็เลยน่าจะไม่ได้ไลฟ์กลางคืนละเนาะไว้เดี๋ยวยังไงไว้ค่อยมาอัปเดตวันอื่นละกันว่าวันนี้คุยอะไรยังไงบ้างนะคะพักผ่อนเยอะๆได้เลยค่ะโอเคกันไปก่อนนะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคุยกันนะคะถ้าใครไม่ได้เข้าด้อมได้นะคะข้าวโพดโฮมนะคะเซิร์ชได้เลยเซิร์ชข้าวโพดเนี่ยชื่อเดียวกับชื่อ TikTok หนูเลยนะคะแล้วก็โฮม HOME นะคะเซิร์ชได้แล้วก็เข้ามาคุยกันถ้าเกิดว่าแบบเดี๋ยวหนูจะไปคุยกับแม่บอยพี่ปุ้นใช่มั้ยถ้าใครแบบมีอะไรอยากเสนออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีลุคไหนของหนูที่เคยแต่งแล้วชอบอะไรเงี้ยค่ะแคปแล้วลงในด้อมให้หน่อยก็ได้หนูจะได้แบบเหมือนไปถามแล้วลองวางๆกันดูว่าแบบอะไรยังไงมันทำได้ไหมที่นู่นแบบท่านอะไรเงี้ยนึกออกไหมแบบมันสะดวกไหมกับการทำมันใช้เวลานานแค่ไหนหรืออะไรอย่างงี้เดี๋ยวก็ว่ากันนะคะโอเคไปแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะบ๊ายบายนะคะ love you guys I gotta go but I will keep on like doing live stream as much as I can okay love you guys bye bye